เชสิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมทำมาเพื่อจะมาแชร์ความรู้แล้วก็มาตอบคำถามนะครับสำหรับคนที่มักจะถามว่านะครับเออถ้าเกิดอยากจะ,จะ,ะเรียนนะครับเขียนโปรแกรมอยากศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อจะทำการเขียนโปรแกรมให้ได้เหมือนกับพวก Grab Ta ็ i ซนะครับเหมือนกับพวกรัสเซานะครับผมจะต้องเรียนลงหลักสูตรอะไรมัง่งผมจะต้องลงอะไรบ้างแล้วมันจะทำได้อย่างนั้นเลยหรือเปล่า เอาละแน่นอนครับคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์จะรู้กันดีว่าคําถามเนี่ยมันเป็นคําถามที่ส่วนมาก้วเนี่ยจะเป็นคําถามที่เขาเรียกว่ามาจากาคนที่อาจยังไม่มีสกิลเรื่องการเขียนโปรแกรมพูดอนัคือเพิ่งจะเริ่มหัดเขียนแต่ว่าต้องการมีเป้าหมายว่าจะทำแอปแบบนั้นแล้วกันนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะทธิบายย้างนี้ก่อนคือผมอไม่สามารถที่จะตอบแบบเขาเรียกไงซ,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 ซ้ำๆซ้ำๆอย่างเงี้ยนะครับ หลายครั้งได้ผมดูแล้วมันเป็นคําถามที่อาจจะต้องใช้เวลาในการตอบนานนะครับผมก็ทำเป็นคลิปมาให้นะครับเพื่อให้เข้าใจว่าเอ๊ยคำตอบของคําถามนี่นคืออะไรอย่างแรกก่อนนะครับถ้าเราอยากจะทําแอปนะครับเหมือนรัสด้าได้โดยที่เรายังไม่มีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมเลยผมต้องบอกเลยว่าเราต้องคิดถึงเรื่องเงินก่อนครับก็คือเงินที่เราจะใช้ในการ พัฒนานะครับเงินที่จะใช้ในการว่าจ้างคือถ้าเราทําคนเดียวนะครับ <c oughs> เราต้องคิดว่าถ้าทําคนเดียวเราจะสามารถทําแข่งกับบริษัทที่เขามีทีมงานหลายคนเพราะว่าเวลาทำพวกนี้มันไม่ได้ทําแค่แอปครับมันจะมีฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ฝั่งของเว็บไซต์ฝั่งของมาร์เก็ตติ้งฝั่งของทีมงานที่จะให้บริการที่จะทำการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ต่างๆมีเป็นร้อยคนเลยครับซึ่งถ้าเราทําคนเดียวเนี่ยอยาจจะสู้เขาไม่ได้ครับบางคนก็จะมองว่าผมต้องการทาแค่เล็กๆ ถูกต้องไหมครับอ่าแต่การเปรียบเทียบบอกว่าไอ้เล็กๆของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับ l a z a ด a มันมันไม่ได้นะครับเอาละคราวนี้เนี่ยจะเห็นว่าคำตอบมันน่าจะตอบยากนะครับถ้าเกิดผมตอบให้กับเด็กแล้วกันนะครับเช่นเด็กมาถามผมอย่างเช่นลูกผมมาถามผมว่าถ้าเกิดหนูอยากจะทำแอปได้อย่างลาซาด้าหรือ Grab เนี่ย ก็ทำยังไงบ้างผมจะตอบได้อย่างสบายใจเลยครับผมก็จะบอกว่าอ๋อเราก็ต้องเริ่มจากการหัดเขียนโปรแกรมนะนะครับเริ่มจากอาจจะศึกษาให้ HTML ออกก็ได้แล้วก็ตามด้วย JavaScript พอหนูโตขึ้นมาหน่อยหนูก็เริ่มหัด <c oughs> พวกการเขียนแอปบนฝั่งของอ Android นะครับใช้ภาษา Kotlin เลยพวกนี้คือคำตอบคําคตอบที่เขาเรียกว่าไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องทำได้ใเวลานั้นแต่กับผู้ใหญ่เนี่ยเวลานักเรียนถามมาเนี่ยก็คือคนที่เขา มีความตั้งใจที่อยากจะเขาเรียกว่าเรียนแล้วก็เขียนจริงๆในนั้นคําตอบผมเนี่ยจึงไม่สามารถตอบแบบพูดง่ายคือช่วยๆได้นะครับผมไม่สามารถตอบอย่างนั้นได้เพราะว่าถ้าเกิดตอบไปแล้วเนี่ยเขาก็คาดหวังเขาอาจะลงเรียนซึ่งผมก็ไม่ไม่อยากจะไปเหมือนกับว่าไปหลอกเขาว่าไอ้ลงเรียนกับเราก่อนนะแล้วคุณจะทําได้นะครับพอเรียนจริงๆปุ๊บโอ้โหเขาเรียนไม่ไหวเพราะว่าคือมันไม่ใช่แนวเขา,าเขาต้องการเร็วๆ ถูกต้องไหมเขาจะเป็นแนวของการลงทุนหรือแค่อยากจะศึกษาเฉยนะครับคิดว่ามันจะไม่ยากมา,ากดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่กล้าตอบผมเล่มทำเป็นคลิปยาวๆเนี่ยเพื่อจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่อยากจะทำแอปแนวพวกเหมือน Grab นะครับเหมือนพวก Lazada ประมาณนี้แล้วกันนะครับพวก e-commerce ต่างๆสิ่งแรกก่อนว่าถามว่าจะเรียนอะไรถูกไหมครับถ้าถามผมนะครับผมคิดว่าคุณควรจะเรียนหลักสูตรพวก UX/UI ก่อน UX UI นะครับเบราลสุวนนี้ครับอ,อันนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งเลยครับมันเกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานก่อนนะครับคือการที่เราจะทำผลิตสตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีดีมาไหมัม้ยมีผู้ต้องการหรือเปล่าแล้วผู้ต้องการเราคือใครเราสามารถแข่งขันกับเออขาเรียกว่าคู่แข่งเราได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราเล่นลงทุนไปเลยเนี่ยนะครับเออขาเรียกว่าค่าใช้ใจ่ายในการพัฒนาโปรแกรม มันไม่ได้ถูกถูกครับแล้วมันก็มีโอกาสที่มันจะไม่สําเร็จด,ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะเริ่มทำเนี่ยเราควรจต้องเข้าใจก่อนว่าเออเราพร้อมที่จะไปแข่งกับคู่แข่งไหมเราอาจจะพร้อมแต่เราต้องเลือกในสนามที่เรียกว่าเราแข่งกันได้เช่นเราต้องการทําแอปแข่งกับทางารัสดา้าแอปเหมือนรัสดา้าเราจะต้องเลือกเพียงแค่โมดูหรือเหมือนกับแค่ฟีเจอร์นะครับบางฟีเจอร์ไม่ใช่ว่าทําเหมือนกันทั้งหมดโอเคไหมซึ่งในกรณีนเนี่ยนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับผมจริงแนะนําว่าให้ลงหลักสูตร UI ก่อนแล้วเกิดบางคนบอกว่าฉันน่ะต้องทําการฉันอยากจะลงเขียนโปรแกรมไปเลยนะครับก็อันนี้เนี่ยถ้าถามผมนะ,ะผมคิดว่าถ้าเราไม่มีพื้นการเขียนโปรแกรมมาเลยในกอน,นี้ไม่มีเลยนะครับคือฟังก์ชันไม่รู้หรือบโดยงา่ายคืออาชีพเราไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ก็อยากให้ลงเป็นหลักสูตรพวกเขียนเว็บก่อนคือ คุณกระโดดมาแอปไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณจะอยากเรียนเขียนแอปคุณต้องคาดหวังว่าคุณเรียนไปเพื่อจะเป็นการเสริมความรู้เรียนไปเพื่อที่จะเข้าใจมุมมองมากขึ้นแต่คุณไม่น่าจะสามารถเรียนปุ๊บแล้วสามารถทำแอปเป็นลักษณะเชิงรดักได้ในเวลาไม่กี่เดือนก็คือไม่ใช่ว่าเราเรียนแล้วทำไม่ได้นะครับเราเรียนทำได้แต่ว่าถ้าเกิดเรากระโดดมาจากที่ไม่รู้เลยแล้วก็มาเรียนเช่นเรียนเขียน Android เรียนเขียนเนะครับผมกำลังพูดหนึ่งแอปที่ แบรับองค์กรคือเนื่องจากคนโมบายเราทำโปรดักต์อยู่แล้วเรามีลูกค้าเรามีโปรดักต์หลายตัวเช่นระบบ POS ระบบ Point of Sale ระบบะเว็บไซต์พวกเบอร์ดงเบอร์เด็กนะครับซึ่งผมไม่อยากจะลงรายละเอียดมาก <c oughs> นะครับก็บางคนอยากจะทำได้เหมือนเบอร์เด็กทำเว็บไซต์ทำแอปอะไรพวกนี้นะครับข้อมูลพวกนี้เรามีทีมงานเราทำกันมาเป็นเวลาพอสมควรเลยนะครับคราวนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดคนเดียวทำได้ไหมมันได้ แต่ว่าคุณต้องทําแบบอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนไม่ทําอะไรเลยนะคือคือคุณต้องมีาไรายได้จากส่วนอื่นเข้ามาเองอะถ้าเกิดคุณจะทำแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนนะครับซึ่งถามว่าใช้เวลานานแค่ไหนถ้าถามผมกะประมาณประมาณนะัคือคุณต้องเตรียมเวลาไว้อย่างน้อยคือ3ปีหรือสองปีอย่างโคตรเร็วถ้าโชคดีมากๆเกิ็ชือใช้เวลาแค่2ปีนะครับคือบางคนบอก2ปีเลยเหรอนะครับ คือคุณอาจจะเสร็จในเวอร์ชันแรกนะครับในช่วง1ปีผมย้ำนะครับเวอร์ชันแรกในช่วง1ปีนะครับจากที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับถ้าโชคดีดังนั้นคุณต้องปรับในเรื่องของ U X U I เนี่ยบอกปรับให้แอปคุณเนี่ยใช้งานง่ายขึ้นการทำการทําได้กับทาแล้วมันน่าใช้เนี่ยมันคนละเรื่องกันพอคุณทําเสร็จคุณต้องทําแอปคุณน่าใช้ด้วยทําให้มันใช้งานง่ายซึ่งเนี้ยคุณก็ต้องมีการเขียนโปรแกรมเพื่อปรับ การทางานของแอปคุณให้มันใช้งานง่ายของเว็บไซต์คุณใช้งานง่ายกว่าผมจะเป็นโปรดักที่เริ่มเก็บเงินลูกค้าได้นะครับผมก็ต้องมีการปรับฟีเจอร์ความสามารถต่างๆมากมายให้มันใช้งานได้โอเคไหมนะครับซึ่งอันนี้คือคําตอบผมฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะเริ่มลงหลักสูตรอะไรนะครับออจริงๆคุณต้องเรียนหลาักสูตรมากในการทําแอปเหมือน La z a d a านะครับถ้าถามผมนะผมอธิบายอย่างนี้ว่าจะต้องเรียนหลักสูตร UI ดังนั้นกูต้องเรียน Android, Windows, นะครับต้องการทำพวกครอบแพลตฟอร์มอาจจะต้องเรียนพวกอ่าอย่างเช่น React Native Flutter หรือ Xamarin <c oughs> นะครับคุณยังต้องทำฟอนต์นะครับที่เป็นหน้าหน้าบ้านคือเว็บหน้าบ้านอย่างเช่นผมทาม OS, รบพอ POS ถูกต้องไหมบางครั้งคุณต้องทำเหมือนกับตัวปั้นข้อมูลนะครับผมมาให้คุณดอูอันนี้ไม่ใช่นะครับผมให้คุณดูอันนี้เนี่ยพวกระบบหน้าบ้านต่างๆแล้วก็คุณต้องมีความรู้รเรื่องคุณต้องเขียน SQL ให้เป็นนะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบหน้าบ้านเนะี่ยก็คือเป็นเว็บไซต์คุณอาจจะไม่สามารถทำเพียงแค่โมบายอย่างเดียวได้เพราะเวลาลูกค้าจะใช้เนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยในเคสนี้เนี่ยฉันจะใช้เพียงแค่โมบายอาจจะต้องการใช้บนเดสก์ท็อปบนคอมนะครับคุณอาจจะต้องมีความรู้เรื่อง node js นะครับ angular นะครับหรือ react ทำพวก single w e b a p p l i c a t i o n นะครับอล่ะคุณอาจจะต้องการทำพวก window s app ด้วยในบางครั้งความจำเป็นของมันนะครับคุณอาจจะต้องมีความรู้เรื่อง json อ,อันนี้คือความรู้ในระดับที่แบบเขาเรียกว่า <c oughs> แบบข่้วขามากๆแต่จริงๆแล้วมันจะมีดีเทลมากกว่านั้นเรื่องของ HTTP server นะครับพวกการทำพวก security ต่างๆนะครับการ optimize app การเซฟข้อมูลในะการส่งข้อมูลขึ้นไป b a s e 6 c JWT นะครับมีหลากหลายมากเลยการทำ responsive พวก material การทำพวก Fre ก ต่างๆเฟรดบล็อกเฟกไรอัลนะครับเซทเอสมีเดียโอ้โหเยอะมากเลยครับซึ่งถ้าเกิดเราจะเริ่มจากศูนย์เลยโดยศึกษาพวกนี้ได้แต่คุณต้องเผื่อใจไว้ว่าใช้เวลาอย่างต่ำเนี่ยปีหนึ่งนะครับแล้วทำอย่างเต็มที่คือไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับปีหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าในเคสนี้นะผมจะเริ่มศึกษาแบบค่อยๆได้ไหมก็อาจจะตีไว้ประมาณ2ปีนะครับอันนี้คือในความรู้สึกผมแล้วก็จากที่ประสบการณ์ที่ผมเคยสอนคนที่อาจจะ ไม่มีความรู้เรื่องการเขียนโปร,ปรแกรมเลยนะกว่าเขาจะเริ่มจับทางได้อะประมาณปีถึง2ปีอย่างต่ำนะครับเริ่มจับทางนะครับคือไม่ทำเป็นผลักนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าจะทำไอตรงนี้เนี่ยเราต้องเผื่อเวลาไว้ว่าเราไม่รีบถ้าคุณรีบคุณต้องจ้างบางคนก็จะคิดว่าการจ้างนี่ก็แค่ถามมันมีราคาในการถามครับม,มีราคาในตอในการตอบพวกนี้มันไม่สามารถตอบช่วยได้นะครับว่าโอ้ยใช้งานมาสัก5ล้าน3ล้าน คือมันไม่ใช่ตอบเด็กไงมันตอบผู้ใหญ่นะครับออคือถ้าตอบเด็กเราก็ตอบข้าวๆกะกะแต่ตอบผู้ใหญ่พอเราบอกว่าเอ๊ะใช้เงินมาสักสองล้านหรือ3ล้านก็ต้องมีการมาชี้แจงอีกว่าใช้เงินส่วนไหนยังไงดังนั้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดจะทำเนี่ยคนที่จะทำโปรดักพวกนี้เนี่ยนะครับคือคุรต้องมีความรู้เรื่องไอทีระดับหนึ่งแล้วนะครับ คืออินเวสกับความรูวงตัวเองก่อนเพื่อจะได้เข้าใจว่ามันจะต้องมีส่วนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเวลาทำแอปเสรนะครับเราไม่ใช่ทําแล้วก็เราจะได้เงินเลยเราจะต้องมีเขาเรียกว่า มีการแก้บั๊กนะครับเวลาที่แอปมีมือถือเรามีบบบริการเวอร์ชันใหม่แอปเราจะไม่รองรับเช่นเ็ามีการเพิ่มดาร์ก h ีมนะครับหรือมีการเพิ่ม API ทําทำการยกเลิก a อ i ตัวนี้ออกไปนะครับเราก็ต้องมีการปรับตามด้วยอันนั้นมันจะมีเขาเรียกว่าคอสที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทำแอปเสร็จแล้วซึ่งคอสเหล่านี้มันจะเป็นลักษณะของโมเมนตัมครับคือมาเรื่อยๆมาเ,เรื่อยๆมาเรื่อยๆเป็นร,รลายๆๆมีทั้งมเนอร์มีทั้งเมเจอร์เชงจเปลี่ยนครั้งย่อยๆเปลี่ยนครั้งใหญ่ๆนะครับ แล้วก็อีกทั้งเขาเรียกว่าคุณจะต้องมีทีมงานที่คอยมาเขาเรียกว่ามอนิเตอร์คือมันต้องมีโปรแกรมเมอร์ประจำอะ่ะมันไม่ใช่ว่าอพอติดปุ๊บก็ก,ก,ก็จ้างก็เรียกมาแก้ไม่ได้เพราะว่าธุรกิจมันต้องเร็วกว่านั้นนะครับคุณต้องมีโปรแกรมเมอร์ประจําคนหนึ่งควรจะมีโปรแกรมเมอร์แล้วโปรแกรมเมอร์คนนี้ไปคุยกับเวนเดอร์อีกทีนึงแต่ถ้าเกิดคุณบอกคุณจะจ้างเดียวคุณไม่มีโปรแกรมเมอร์ประจําเลยไม่ได้มันมันไม่ใช่แอปแบบไก่กาแบบแอปโฆษณาประมาณนั้นที่ คุณทำทิ้งแล้วก็ไม่มีโปรแกรมเมอร์ไม่ได้ครับถ้าเกิดจะทำแอปแนี่รัสด่านะครับอันนั้นแล้วคุณก็ที่สำคัญสุดคือคุณต้องมั่นใจแล้วว่าแอปคุณน่ะจะทําให้เกาะเกิดรายได้ได้ยกเว้นคุณจะฟ้องเงินนะครับง่ายๆคือคุณไม่สี่เรียดคุณมีเงินเป็นระดับหลายพันล้านแล้วคุณบอกคุณต้องการจะฟอกเงินเผื่อว่ามันจะฟุกว่าทําธุรกิจตรงนี้ได้ โอเคมันมีธุรกิจนี้เหมือนกันนะครับที่เงินมันเหลือมากๆก็ฟองเงินโดยการทําแอปทําอะไรขึ้นมาแล้วก็เผื่อฟุกโดยการลงทุนกับพวกสตาร์ทอัพก็คือจ่ายเงินให้สตาร์ทอัปรับทำนะครับเผื่อฟุก,กมันได้นะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองเหมือนมีธุรกิจนะเข้ามาด้วยถูกไหมนะครับเอาละผมคิดว่าผมตอบคาถามจำนวนหนึ่งแล้วนะครับก็ ก่อนจะทิ้งท้ายเนี่ยทีมงานเนี่ยสำคัญสุดนะครับผมสรุปงี้แล้วกันว่าถ้าเกิดจะทำแอปแบบ Lazada นะครับคุณต้องเรียนอย่างที่บอกเรียนเกือบทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าเกิดจะเริ่มต้นเนี่ยให้เป็น UX UI ก่อนให้เข้าใจเ,าเรื่องของงานดีไซน์เริ่มเข้าใจถึงเขาเรียกว่าคู่แข่งเราคือใครอ,อะไรคือความคาดหวังของยูเซอร์นะครับ กลุ่ม target u s ของ u s เ r เขาเรียกว่า,าตัว <c oughs> user domain นะครับก็คือกลุ่มของ user เราคือใครกันแน่ไม่ทำมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคนใช้หรือเปล่าเราจะแข่งกับคู่แข่งได้ไงนะครับ เอาละ,อะถัดมาเรื่องการเขียนโปรแกรมของผมอยากให้คุณเริ่มจากเขียนเว็บให้เป็นก่อนอย่างน้อยคุณต้องพรีเซนต์ให้เป็นแล้วก็ค่อยมาลงล่กสุดพวก Android หรือ iOS นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะลงเลยก็ได้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณนี่พื้นฐานเริ่มโปรแกรมมิ่งเลยคุณจะงงมากๆยกเว้นคุณจะอาจจะไปเทคคอร์สผมไม่รู้นะอาจจะเทคคอร์สที่อื่นที่เขาอาจจะสอนแบบเป็นลักษณะเหมือนแค่ให้รู้จักแต่ที่นี่มันไม่ใช่ที่คนมือบายเราจะเป็นลักษณะคือ,อสอนเพื่อเป็นองค์กรจะส่งมาเพื่อ คาดหวังว่าเอาให้เป็นคือเรียนเสร็จแล้วพร้อมลุยเลยนะครับไม่ใช่เพียงแค่แนะนําให้รู้จักไม่ใช่อย่างนั้นที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นผมจึงไม่กล้าที่จะบอกว่าโอเคลงคอร์สน้นลง Android ลง s ไปเลยามันเสี่ยงเงินเราเปล่านะนักเรียนก็รู้สึกไม่ดีเหมือนโดนหลอกนะครับผมก็นั่นถ้าเกิดจะเรียนก็แนะนําว่าให้เรียนเป็นพวกจริงเรียนผ่าน YouTube ก็ได้นะครับเรียนผ่านพวกเว็บเนี่ยเข้า YouTube แล้วก็เรียนพวก HTML นะครับ โปรแกรมมิง่งทั่วไปนะครับในไทยก็มีแต่ถ้าเกิดจะเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยอยากจะรู้ว่าตัวเองพร้อมหรือเปล่าอาจจะพิงเอาเซียมเดฟครับมุดร้องการเรียนเขียน Android แล้วก็แอนดรอยด์โปรแกรมมิ่งผมมีทำเป็นลักษณะวิดีโอออนไลน์แจกฟรีนะครับแล้วก็มีเรื่งเสียตังก็จะลุยจากของฟออรีเอาได้เนี่ยผมมีตั้งเจ็ดสิบคลิปเนี่ยถูกป่ะอาจจะลองไปดูภาษาโค้ดลงโค้ดลินผมมีสอนอยู่แล้วนะครับผมไม่อยากให้ช่วงแรกไปเสียตังอะไรมากมายนะครับโดยที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะทำ อะไรกับมันได้บ้างนะครับอ่โอเคถัดมาก็คือเรื่องเงินถ้าเกิดคุณจะทําคุณต้องเตรียมใจไว้เลยว่าจะทําแอปแบบลาซาด้าเออเื้องต้นคุณต้องมีเงินอินิเชียลไม่ต่ำกว่า2ล้านอินิเชียลนะครับแต่ถ้าเกิดระยะโครงการทั้งหมดเลยเอาแบบผมผมไม่อยากเปลี่ยนลาซาด้าลาซาด้าผมว่าคุณต้องมีมีเป็นพันล้านนะครับอ่หรือ g r ร b พวกเนี้ยคุณต้องมีเงินเงินเป็นพันล้านแต่ผมเอาแค่แบบระดับเล็กๆแล้วก,กันนะผมว่าคุณต้องมีเงินเย็นๆนะนะพร้อมพร้อมจ่ายประมาณช่วง สิบล้านนะครับพร้อมจ่ายคือคุณต้องพร้อมที่จะล้มอะ่ะคือทำเวอร์ชันแรกแล้วไม่ผ่านแล้วก็ล้มแล้วก็ทําใหม่คือแอปมันไม่ใช่ทํามาปุ๊บมันจะได้เลยมันอาจจะทํามาแล้วยูไม่ตอบโจทย์เพราะว่าตอนที่คุณคิดกับตอนที่มันไปมันเสร็จแล้วเนี่ยในในโลกของอนาคตมันอาจจะมีคู่แข่งที่เขาทาได้เจ๋งกว่าคุณมีเทคโนโลยีใหม่ที่เจ๋งกว่าคุณระหว่างทําอยู่โปรแกรมเมอร์คุณอาจจะไม่เก่งทนะําแล้วมันมีบั๊กคุณต้องมานั่งรืือทําใหม่มีมีหลากหลายมากเลยครับอันนั้นเนี่ยคุณต้องเผื่อ เผื่อเงินสำหรับก้อนนี้ที่คุณทำแล้วพลาดแล้วก็ลม้มแต่ถ้าเกิดคุณมีอยู่ก้อนเดียวแล้วคุณรรมาว่าโอเคผมจะทำนี่นะผมมีอยู่2ล้านแต่ผมต้องไม่เฟลเลยเงี้ยมันโอกาสยากมากสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนในการทำธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับเอาล่ะถ้าเกิดคิดว่า,าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ในดีสคริปชันได้ผมจะมาตอบนะครับใต้ล่างลวกันยังไงก็ฝาก อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็ชแนลผมด้วยแล้วกันนะคะเสียมเดฟนะครับผมก็พยายามจะทำคลิปเข,เขียนโปรแกรมเนี่ยมาเรื่อยเลยนะคะพวกการเตรียมตัวภาษาต่างๆทำมาไเรื่อยเลยก็ มีทั้งแบบที่เป็นลักษณะคือฟรีแล้วก็มีทั้งเสียตา่างเสียทังก็คือเป็นลักษณะพพอร์ตก็สามารถเข้ามาอุดหนุนได้ที่เว็บไซต์โค้ดโมบายดอทคอมนะครับก็จะมีลักสูตรพวกวิดีโออนไลน์ด้วยแล้วก็สอนสดด้วยแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับก็จะเปลี่ยนจากการสอนสดนะครับที่เรียนที่ออฟฟิศเป็นการสอนสดผ่านพวกวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แบบนี้นะครับเอาละนะครับรายละเอียดอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาทางไลน์แอดนะครับของทางโค้ดโมบายได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ